รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยนอนก็ตื่นเช้าไปเรียนก็ตอนเช้าทำงานก็ตื่นเช้าเหมือนกันอารมณ์ที่สดใสจะมีได้ทั้งวันให้เธอนั้นส่งยิ้มมาจะพาไปตะลุยตลาดเช้าด้วยกันสวัสดีครับกับส้มเจ๊สามชาติและคุณเอเชิญยิ้มนะคะเรายังคงอยู่ที่เดิมครับนั่นคือตลาดสดคลองขวางครับผมคลองขวางนะคะอยู่ซอยเพชรเกษม69นี่เองนะคะค่ะต้นตลาดเช้านะคะจะเจอกันได้ทุกวันอยู่แล้วนะคะ 8:30 ถึง 9:00 ค่ะทางช่อง1 Workpoint ค่ะครับชมสามารถพูดคุยและแนะนำศิลปินได้นะคะทาง facebook.com/ตลาดเช้าค่ะสำหรับเมื่อวานนี้เราได้เช็คราคาผักราคาหมูราคาไก่ครับวันนี้เราจะมาเช็คของกินอาหารสำเร็จรูปใช่แล้วประเภทแกงนะครับข้าวราดแกงหรือว่าจะเป็นขนมหวานใช่แล้วครับเอพร้อมครับลุยเลยร้านแรกที่เราจะพาไปตะลุยเราไปเรื่อยๆเดี๋ยวเจอตรงไหนถูกใจผมว่าสิ่งแรกเนี่ยที่เราจะกินตอนเช้าคือของคาวก่อนไหมของคาวประเภทพวกไก่สดไม่ใช่พวกแกงไงแกงแกงเนี่ยมันเป็นอาหารที่สุดยอดมากๆเลยเพราะว่ามีหลากหลายข้าวแกงเลยสวัสดีค่ะสวัสดีครับร้านนี้อยู่ที่ร้านวัชิราคนคอนค่ะอ๋อนี่คนตายใช่ไหมครับคนตายคนนครคนนครค่ะครับนครศรีธรรมราชผมก็นครนครครับนครสวรรค์นครพนมตายแล้วเห็นเต็มหมดเลยค่ะกับข้าวค่ะทำวันละกี่อย่างคะพี่คะยัง20กว่าอย่างค่ะ20ถึง30อย่างค่ะทำไปขายไปแบบนี้เลยค่ะทำไปขายไปทำกี่คนคะทำ3คนปกติ3คนค่ะแต่วันนี้มีอยู่2คนก็ขายทั้งวันนะคะตั้งแต่ตี5ยัน2ทุ่มอะค่ะโอ้โหก็ขายไปเรื่อยๆทำไปเรื่อยๆก็คือตรงไหนหมดก็ทำเติมกันไปเลยใช่ค่ะนี่ควันยังฉุยอยู่เลยพี่ส้มเห็นไหมหอมๆเลยน่ากินทั้งนั้นเลยไม่งงมากเลย20กว่าอย่างแล้วทำอยู่2คนตอนนี้ใช่พี่ต้องตื่นกี่โมงคะก็ตื่นตีสี่ตีสี่แต่ของจะแบบซื้อบางแคก็จะเตรียมมาเรียบร้อยแค่เรามาปรุงมาผัดมาปรุงเราไม่ต้องมาหั่นไม่ต้องหั่นแล้วครับผมตอนนี้เฉลี่ยแล้วแกงถุงเนี่ยที่ขายอยู่เนี่ยราคาเท่ากันไหมครับหรือไม่เท่ากัน25-30บางอย่างที่วัตถุดิบแพงหน่อยก็อาจจะ30บาทอาจจะพิเศษ40บาทครับผมน้อยแต่ตลาดนี้ของจะถูกครับพวกของอาหารสำเร็จรูปจะถูกมากถูกมากอ๋ออย่างนี้ต้นทุนต่อวันเป็นหลักหมื่นไหมคะพี่คะเป็นหมื่นกว่าบาทแล้วแต่ค่ะแล้วแต่เทศกาลถ้าเทศกาลก็20,000-20,000กว่าแต่ถ้าวันธรรมดาก็ประมาณ17,000หรือว่า7-8,000อะไรประมาณนี้ค่ะช่วงนี้มันเข้าหน้าฝนแล้วอะค่ะมีฝนไหมคะเพราะฝนพอฝนตกแล้วคนมันจะน้อยอย่างเงี้ยค่ะไม่นั่นค่ะเพราะว่าในตลาดมันดีกว่าเป็นตามตลาดนัดค่ะครับแต่คนก็จะหนีเข้ามาตลาดแต่ปกติตลาดนี้จะมีคนเยอะมากสมัยก่อนอะเดี๋ยวนี้ตลาดมันเยอะครับผมอย่างที่ขายอยู่เนี่ยอันไหนที่ราคาสูงที่สุดครับก็มีพวกหมูหวานหมูป่าฮะนี่ๆอย่างผัดเผ็ดหมูป่าแบบนี้ถุงละ30-40ผัดสตอ40แล้วอันไหนที่แบบว่าถูกๆที่สุดเลยครับคนตังน้อยงบน้อยมีพวกอีกแกงจืดอย่างเงี้ยค่ะผัดผักต้มจืดต้มข่าไก่พวกนี้อันนี้คือสแตนดาร์ดตอนสายๆถ้าของมันเหลือนิดเหลือหน่อยก็ตักถุงละ10บาทคนโรงงานอะไรก็มากินเนี่ยค่ะพวกที่รายได้น้อยมากินครับผมนี่เนี่ยแม่ค้าตลาดนี้นี่มีคุณธรรมทุกร้านเลยนะเห็นไหมมีน้ำจิตน้ำใจสำหรับคนที่รายได้น้อยด้วยนะครับดีดีวันนึงพี่บอกว่าทำ20กว่าอย่างแล้วกับข้าวมันทำเหมือนเดิมทุกวันไหมคะหรือว่าปรับเปลี่ยนมีเปลี่ยนบ้างแต่บางอย่างก็ซ้ำแต่บางอย่างก็เปลี่ยนไปเช่นพะโล้หมูหวานแบบนี้ก็จะทุกวันเป็นสแตนดาร์ดที่ต้องกินกันทุกวันอยู่แล้วหมูป่าแล้วก็แล้วแต่ว่าวันไหนได้หมูป่ามามีถ้ามีอย่างอื่นก็มีพวกหอยลายพวกปลาทอดพวกอะไรเงี้ยแบบแล้วแต่ตลาดแล้วแต่ไปซื้ออย่างการขายเนี่ยมันมีวันนี้ยอดน้อยวันนี้ยอดมากใช่ไหมฮะช่วงนี้เป็นยังไงครับขายดีไหมช่วงนี้ก็น้อยหน่อยน้อยหน่อยเนาะแต่ก็ไม่ถึงกับเดือดร้อนอยู่ได้ค่ะถ้าเราอยู่ปกติไม่เล่นการพนันอะไรแบบเราใช้จ่ายธรรมดาอยู่ได้สบายครับผมวันนึงทำ20กว่าอย่างเนี่ยแก๊สวันนึง
เป็นถังไหมคะถังหมดถังกับหมดถังทุกวันละถังวันละถังตอนนี้แก๊สขึ้นแล้วขึ้นเยอะขึ้นเยอะขึ้นกว่าเดิมเกือบ200อ่ะค่ะเกือบ400แล้วตอนนี้ใช่ไหมคะเกือบ400ค่ะก็เนี่ยอยากฝากเรื่องแก๊สเนี่ยถ้าว่านั่นได้อ่ะค่ะเพราะว่ามันที่บ้านส้มเองแม่บ้านยังตกใจเลยค่ะราคาแก๊สใช่ไหม370คือมันแบบว่าน่าจะขึ้นแบบขึ้นเดือนนึงขึ้นไปแล้วก็หยุดไปสักพักอันนี้มันจะขึ้นทุกเดือนทุกเดือนขึ้นเรื่อยๆเลยขึ้นตอนนี้เนี่ยจนขาแทบจะก่ายขึ้นหน้าผากแล้วนะฮะโอ้โหเครียดนะฮะน้ำมันราคาตอนนี้น้ำมันขึ้นด้วยน้ำมันไม่ขึ้นนะน้ำมันยังใช้ได้อยู่ค่ะน้ำมันใช้ได้อยู่ต่างรถแก๊สหน่อยแล้วได้ราคาสูงอย่างวัตถุดิบเนี่ยวัตถุดิบพวกหมูพวกอะไรขึ้นหมดเลยขึ้นหมดเลยแล้วอย่างนี้เราเป็นคนขายเนี่ยเราขึ้นกับผู้บริโภคได้ไหมไม่ได้ตอนนี้ไม่ได้เลยค่ะถ้าขึ้นแล้วลูกค้าหายต้องตู้ไปอาศัยขายเยอะหน่อยกำไรน้อยหน่อยก็จะอยู่กันได้แล้วก็ผู้บริโภคก็อยู่ได้ด้วยครับก็ได้เห็นใจตอนนี้ก็คือเหมือนกับว่าช่วยกันนะคะเขาอยู่ได้เราอยู่ได้เอื้อกันนะคะครับโอเคค่ะท่านทำอะไรอยู่ครับพี่ขาตอนนี้จะชูชีปลาชูชีปลาเลยค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณมากครับขอบคุณครับนอนก็ตื่นเช้าไปเรียนก็ตอนเช้าทำงานก็ตื่นเช้าเหมือนกันอารมณ์ที่สดใสจะมีได้ทั้งวันให้เธอนั้นส่งยิ้มมาจะพาไปเดินมาตรงนี้ได้เห็นอาหารเจขายด้วยครับผมจริงๆเราหายากเนาะตอนนี้อาหารเจครับตรงนี้ที่เราแอบเห็นนะคะนี่ฮะน่าทานมากเลยอะไรเอ่ยเขาเรียกว่าอะไรปลาราดพริกแต่ใช้โปรตีนเกษตรนะฮะนี่ก็เป็นอาหารเจที่มีสีสันน่าทานค่ะครับมองแล้วคล้ายๆเหมือนปลาดุกทอดเลยใช่ครับแล้วก็ทางด้านฝั่งนี้ก็จะมีผัดผักแล้วก็ผัดวุ้นเส้นผัดวุ้นเส้นแล้วก็ผัดอีซิ่วนะฮะซีอิ๊วค่ะซีอิ๊วค่ะนั่นเป็นแกงเขียวหวานนะคะครับผม1ตลาดเนี่ยจะมีอยู่ไม่กี่ร้านหรอกนะฮะมีร้านอื่นเนี่ยเยอะแยะอาจจะมีร้านแกงหลายร้านแต่ร้านอาหารเจเนี่ยมีไม่กี่ร้านแค่ร้าน2ร้านเนาะใช่ครับและที่สำคัญร้านนี้ขายทุกวันทุกวันด้วยไม่ได้เกี่ยวกับเทศกาลเลยใช่ครับขายตลอดทั้งปีนะฮะเมนูก็จะมีทั้งเผ็ดมีทั้งจืดมีทุกอย่างนี่นี่ประเภทแห้งๆก็มีนะนี่ครับเนี่ยอันนี้เป็นขาเห็ดใช่ครับเป็นขาเห็ดที่ทำเหมือนเนื้อสัตว์นะฮะอันนี้ก็เป็นโปรตีนต่างๆใช่ครับโปรตีนทอดหรือแผ่นทอดถุงละ50บาทครับนะคะใครสนใจก็มาซื้อได้เลยนอนก็ตื่นเช้าไปเรียนก็ตอนเช้าทำงานก็ตื่นเช้าเหมือนกันอารมณ์ที่สดใสจะมีได้ทั้งวันสวัสดีครับสวัสดีค่ะตรงนี้ของโปรดเลยน้ำพริกสารพัดน้ำพริกเลยน้ำพริกส้มเช้งเนี่ยยังอยู่ไหมยังอยู่ที่ไหนเอ่ยเมื่อก่อนนี่ผมชอบมากเลยทานประจำใช่ไหมคะครับผมน้ำพริกตะโยงนั่นแหละอันเดียวกันเอาเหรอฮะทีนี้มาดูน้ำพริกร้านนี้กันบ้างพี่อะไรคะวีค่ะพี่วีขายน้ำพริกมากี่ปีแล้วคะหลายปีอะค่ะหลายปีแล้วมีน้ำพริกอะไรบ้างเนี่ยกะปิมะม่วงปลาร้าปลาทูอ๋อมีกะปิมะม่วงน่ะปลาร้าปลาทูก็เจียวหล่นน้ำพริกพริกขาวตาแดงตาแดงน้ำพริกขาวแล้วก็น้ำพริกอ่องโอ้นี่ครบทุกภาคเลยใช่ครับตอนนี้น้ำพริกตัวไหนราคาสูงสุดคะตอนนี้ก็มีน้ำพริกอย่างนี้จะขายขีดละ20ขีดละอันนี้ถุงละ 25เพราะมีกะทิมีมะพร้าวมีหมูสับมีหมูสับครับมะพร้าวแพงไงครับอย่างหมูก็แพงน้ำพริกประจำชาติของเราเลยน้ำพริกกะปิเนี่ยขายยังไงครับ15 บาทเท่านั้นเองนะฮะแล้วผักนะคะผักอย่างนี้ชุดละ10อันนั้น5 บาทเอาผัก5 บาทก็คือเนี่ยชุดนึง20 บาทคุณทานได้แล้วเจียวไข่สักใบ2 ใบใช่ครับแล้วอย่างน้ำพริกกะปิเนี่ยต้องมีเครื่องเคียงประเภทชะอมโน่นมีชะอมทอดมีปลาทูทอดนะครับมีมะเขืออันนี้เนี่ยเป็นแพเท่าไหร่คะ15 บาทโอ้เดี๋ยวเราต้องสั่งไปกินเลยดีกว่าใช่ร้านนี้เนี่ยผมคงต้องอุดหนุนแน่นอนเพราะว่าชอบน้ำพริกเช่นกันปลาเค็มนะคะที่เป็นชิ้นๆ25 บาทค่ะข้าวร้อนๆสักจานนะมีทั้งปลาเค็มมีทั้งปลาเกลือฮะสุดยอดจริงๆร้านนี้ครบนะฮะครบทุกอย่างเลยทั้งของแหนมของแก้มผักทุกอย่างมีผักลวกผักต้มมะระ
อย่างน้ำพริกอย่างนี้ค่ะที่ขายเป็นขีดปกติแล้วเมื่อก่อนขายขีด20ไหมคะ15แล้วเรื่องราคาเพราะว่าของมันขึ้นมาของกระเทียมมันขึ้นแพงขึ้นนี่ทำเองด้วยใช่ไหมครับทำเองหมดเลยค่ะก็เลยต้องเพิ่มมาเพราะว่ามันมีต้นทุนนะหลายๆอย่างเพิ่มขึ้นมาสนใจตัวไหนสนใจอยากกินตัวไหนวันนี้ได้ไหมต้องปลาร้าครับปลาร้าปลาร้าเนี้ยค่ะปลาร้าปลาทูเงี้ยชอบเลยปลาร้าปลาทูถุงหนึ่งครับถุงเท่าไหร่คะ15บาทปลาร้าปลาทูถุงหนึ่งนะคะแล้วก็น้ำพริกกะปิถุงหนึ่งแล้วก็ผักทอดนี่ปลาไหมปลาไหมปลาปลาปลาอยากอะไรเอาตาแดงดีกว่าตาแดงตาแดงตาแดงเนี้ยเอามาตากมากเยอะเยอะเยอะได้เลยกะปิมีปลาร้ามีตาแดงค่ะครับแล้วก็ผักทอดค่ะชะอมมะเขือค่ะนี่แหละครับเป็นอาหารที่เรียกว่าไดเอทด้วยนะฮะสุขภาพดีด้วยกินผักทุกวันเนี่ยได้เอนไซม์ไปช่วยซ่อมแซมร่างกายคนไทยนี่สุดยอดนะอาหารเรากินผักน้ำพริกจะต้องกินข้าวด้วยถูกต้องจะไปดูราคาข้าวกันครับผมขอบคุณนะขอบคุณมากครับจัดเลยนะจัดเลยนะเดี๋ยวมาเอาค่ะนอนก็ตื่นเช้าไปเรียนก็ตอนเช้าทำงานก็ตื่นเช้าเหมือนกันอารมณ์ที่สดใสเด็ดกันเลยตรงนี้ขายข้าวโอ้โหสวัสดีครับเหมือนงานเลยสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับอันนี้ข้าวอะไรคะข้าวธรรมดาค่ะข้าวธรรมดาขายอยู่นี่มีข้าวอะไรบ้างคะมีข้าวข้าวเก่าข้าวใหม่แล้วก็ข้าวหอมมะลิค่ะอ๋อข้าวกล้องไม่ได้ทำไม่ได้ทำครับราคาตอนนี้ขายยังไงคะราคาอยู่ละข้าวธรรมดา2ก้อน5บาท2ก้อน5บาทแล้วข้าวใหม่3ก้อน7บาท3ก้อน7บาทช่วงนี้เป็นไงราคาข้าวข้าวสารเนี่ยเป็นยังไงกระสอบละกิโลหรือกระสอบละเท่าไหร่ครับเป็นท่อนอะค่ะ50โล50โลเท่าไหร่ฮะประมาณอยู่ที่แล้วแต่ตัวค่ะประมาณหอมมะลิ 1,700 มันราคาขึ้นหรือลงครับช่วงนี้ข้าวทรงตัวอยู่ค่ะทรงตัวอยู่แล้วขายมานานขนาดไหนแล้วคะประมาณ11 12ปีได้ค่ะโอ้โหแล้วอย่างนี้ถ้าเกิดว่าดูข้างหลังเองโอ้โหเหมือนแบบงานวัดเลยนะเหมือนมีโต๊ะจีนมาลงบ้านเลยนะเนี่ยอย่างราคาข้าวสารมันขึ้นมันลงเนี่ยเราปรับราคาขายไหมก็ยังนะคะช่วงนี้ยังแต่คิดว่าถ้าขึ้นก็คงจะขึ้นครับผมนี่มันนึ่งตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมงคะอ๋อพอดีมีลูกน้องมาก่อนตีสามอะค่ะตีสามนึ่งแล้วนึ่งตลอดเลยค่ะนี่จนถึงกี่โมงขายประมาณหยุดร้านประมาณหยุดหม้อประมาณเที่ยงอะค่ะแล้วก็แต่หน้าร้านจะขายถึงหกโมงเย็นอ๋อก็ใส่ไว้ในกล่องอะค่ะครับวันหนึ่งใช้ข้าวกี่กระสอบคะท่อนสองท่อนได้ไหมประมาณสองกระสอบสองกระสอบสามกระสอบสองสามกระสอบต่อวันนะโอ้แล้วแต่วันไหนขายเยอะราคาก่อนอันนี้ก่อนปรับขึ้นเนี่ยเคยขายอยู่เท่าไหร่สามก้อนห้าบาทสามก้อนห้าบาทก็มันเหลือเป็นสองก้อนห้าบาทใช่และอนาคตนี่ถ้าเกิดว่าราคามันขึ้นไปอีกก็ยังไม่แน่เนาะไม่แน่ก็ต้องตามแต่ถ้ารับไหวก็ยังรับอยู่ใช่ก็เห็นใจผู้บริโภคด้วยใช่ไหมครับใช่ค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณมากนะครับนอนก็ตื่นเช้าไปเรียนก็ต้องมาถึงตรงนี้นะคะขายขนมจีนน้ำยากะทิไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้ป้ายเขาจะไม่ได้เอาออกอันนี้ขายขนมหวานสวัสดีครับร้านตาขนมหวานร้านตาขนมหวานครับร้านตาขนมหวานสวัสดีครับผมสวัสดีครับโอ้โหนี่ร้านใหญ่มากเลยนะครับขายหลายอย่างเลยใช่ไหมครับหลายอย่างเลยครับมีทั้งเองไหมครับทำเองไหมคะก็มีบางอย่างก็ทำเองครับแต่บางทีก็ต้องรับเขามาบางอย่างที่มันขั้นตอนยุ่งยากก็รับเขามารับเขามาอย่างขายยังไงครับพวกทองหยิบทองหยอดฝอยทองฝอยทองก็30บาททองหยิบทองหยอดก็20บาทแล้วก็บุญ20บาทครับมีราคาตั้งแต่10บาท15บาท20บาทครับและที่คุณส้มถืออยู่นี่ก็คือขนมชั้นครับคุณผู้ชมซึ่งขนมชั้นก็เป็นหนึ่งในขนมมงคล9อย่างที่นิยมกันครับคุณผู้ชมซึ่งแต่ละอย่างก็มีความหมายดีๆแตกต่างกันไปครับวันนี้เราจึงมีความหมายของขนมมงคล9อย่างมาฝากกันครับเริ่มกันที่อย่างแรกขนมชั้นหมายถึงความเจริญก้าวหน้าได้เลื่อนยศตำแหน่งขนมถ้วยฟูมีความเจริญเฟื่องฟูทองหยิบให้หยิบเงินหยิบทองทองหยอดร่ำรวยมีเงินทองฝอยทองจะต้องเป็นเส้นยาวเป็นตัวแทนการครองคู่รักกันยาวนานเม็ดขนุนให้มีคนสนับสนุนจ่ามงกุฎเพียบพร้อมด้วยยศถาบรรดาศักดิ์เสน่ห์จันทร์มีเสน่ห์ทองเอกความเป็นหนึ่งความเป็นที่สุด
และนี่ก็คือความหมายของขนมมงคล9อย่างครับคุณผู้ชมแต่ละอย่างก็มีความหมายดีๆทั้งนั้นครับคุณผู้ชมแต่จะจริงหรือไม่นั่นก็ขึ้นอยู่กับความเชื่อส่วนบุคคลครับอันนี้คือขนมชั้นขนมชั้นครับ20บาทครับโอ้ยถูกเนาะ20บาทนะฮะราคาเป็นยังไงครับขนมหวานเนี่ยจะเหมือนกับพวกมะนาวพวกหมูพวกเนื้อไหมที่มันมีขึ้นมีลงอ่ะก็อันนี้ราคาเป็นเดิมๆครับราคาเดิมฮะอันนี้เป็นขนมที่สำเร็จรูปใช่ไหมครับมาเช็คตรงนี้บ้างอันนี้ขนมตาโก้ตาโก้แต่ว่าใหญ่มากเลยใช่ครับอารมณ์เป็นขนมตะกร้าใหญ่นี่ทานแล้วเท่าไหร่คะ20บาทค่ะ20บาทมีทั้งมะพร้าวมีทั้งโอ้โหน้ำตาลมีทั้งแป้งหลายอย่างมีทั้งเผือกด้วยและใหญ่มากและหนักตึงเลยนะใช่ครับทำเองทำเองครับยังมีตะโก้แล้วมีพวกอะไรฮะขนมต้มต้มจิ้มถั่วแปบค่ะถั่วแปบอันนี้จะโอ้นเป็นถุงละ20บาทค่ะส่วนมากตัวนี้จะขาย20บาทหมดเลยครับแล้วอย่างพวกประเภทเชื่อมล่ะครับ20บาทค่ะแล้วห่อหมกเชื่อมนี่ไม่ใช่อันนี้มันมายังไงคือวันพระแม่จะทำมาฝากขายแม่ก็เรียกว่าของอร่อยประจำบ้านเลยเอามาขายขายเฉพาะวันอาทิตย์กับวันพระวันพระวันนี้ที่เรามาเป็นวันพระเป็นปลาช่อนมีพุงไหมคะพุงไปแล้วค่ะเหลือหัวค่ะของอร่อยไปเร็วอย่างประเภทเชื่อมเนี่ยมีอะไรมีฟักทองมีกล้วยมีมันมันเชื่อมเชื่อมอย่างพวกนี้เนี่ยมันต้องมีวัตถุดิบในการทำอย่างเช่นน้ำตาลทรายน้ำตาลปี๊บใช่ไหมครับมันมีขึ้นมีลงไหมน้ำตาลมันแพงไหมช่วงนี้ช่วงราคาเดิมค่ะน้ำตาลราคาเดิมอย่างน้ำตาลปี๊บโลเท่าไหร่ครับตอนนี้35น้ำตาลทรายน้ำตาลทราย25บาท25บาทถ้าหากว่ามันขึ้นมันลงเนี่ยมันมีผลต่อราคาขายไหมไม่มีค่ะเราได้กำไรน้อยลงอ๋อเราก็ต้องแบกรับไว้เพราะว่ามันขึ้นกว่านี้ไม่ได้ครับผมมะพร้าวมันเนี้ยขึ้นมะพร้าวมันตอนนี้โลเท่าไหร่ตอนนี้20กว่าบาทเมื่อก่อนโลแค่10บาทอ๋อตอนนี้ขึ้นมา22แล้วครับอย่างนี้ตักน้อยลงไหมก็ตักอย่างเงี้ยค่ะเดิมๆอ่ะเพราะลูกค้าก็เป็นขาประจำเขารู้ปริมาณรู้ราคาอยู่เนาะแล้วมะพร้าวอะคะตอนนี้ขึ้นมะพร้าวแพงโลละ10โลละ70 70แล้วลูกละ35ครับโอ้โหตอนนี้มะพร้าวแพงมากมีอย่างนึงมีถั่วมั้ยครับขนมน้ำมีถั่วดำด้วยมีถั่วนะมีถั่วไหมมีถั่วดำถั่วดำเห็นป่ะถั่วดำ10บาทเลยเนี่ยถั่วดำนะ10บาทอันนี้ของใหม่ที่ขายไม่ค่อยดีเลยเหรอฮะคนยังบอกแพงเลยนี่10บาทนะฮะถูกป่ะ10บาทถูกก็โลนึงเกือบร้อยอย่างฟักทองตอนนี้มันถูกบนแพงคะตอนนี้โลละ25มันทองเชื่อมเป็นโลเพราะว่ามันซื้อมาเป็นลูกๆอ่ะเป็นมาแฟนจะเป็นคนซื้อก็ราคาสูงเนาะโล25ขนมอันนี้กำไรน้อยมากต้องกับข้าวไม่ค่อยได้ข้าวอะไรดีแล้วจะเปลี่ยนไปทำอย่างอื่นไหมไม่เปลี่ยนเพราะว่าเราขายมานานแล้ว20ปีได้ละครับก็ยังพออยู่ได้จะอยู่ได้ช่วงที่ขายดีนี่คือช่วงไหนฮะช่วงวันพระป่ะฮะเทศกาลเทศกาลต่างๆที่ใช้ขนมในการไหว้ก็จะขายดีแต่ช่วงนี้ก็ถือว่าทรงตัวนะถ้าปกติก็เงียบๆขายดีนะคะครับขอบพระคุณมากครับขอบคุณครับขอบคุณครับนอนก็ตื่นเช้าไปเรียนก็ตอนเช้าทำงานก็ตื่นเช้าเหมือนกันอารมณ์ที่สดใสจะมีได้ทั้งวันให้เธอนั้นส่งยิ้มมาจะพาหมดเวลาซะแล้วนะคะก็ฝากไว้ด้วยละกันนะคะสำหรับตลาดนี้ค่ะครับตลาดคลองขวางเพชรเกษม69ครับให้คุณเอฝากผลงานค่ะครับผมในช่วงนี้ก็มีละครที่ออนแอร์อยู่นะครับสุสานคนเป็นใกล้จะจบแล้วใกล้จะจบแล้วนะครับก็จะดูจุดจบว่าคุณนายลั่นทมนั้นจะเป็นอย่างไรนะครับคุณชีพเป็นยังไงรถสุคนเป็นยังไงต้องติดตามแล้วก็ทุกวันอาทิตย์นะครับผู้กองเจ้าเสน่ห์ก็ยังมีติดตามให้ชมกันอยู่เหมือนเดิมนะครับแล้วก็เร็วๆนี้นะครับเสื้อสีฝุ่นก็คงจะได้ชมกันครับผมอีกหนึ่งเรื่องอีกหนึ่งเรื่องแล้วรู้สึกว่าจะมีละครเยอะมากเลยนะคะใครที่ชื่นชอบคุณเอเป็นแฟนคุณเอก็คอยชมแล้วกันนะคะแต่ตอนนี้ตลาดเช้านะคะมีทุกวันค่ะเจอทุกวัน 8:30 น. ถึง 9:00 น. นะคะทางช่อง1 Workpoint ครับผมผู้ชมพูดคุยกับเรานะคะแนะนำศิลปินได้เลยทาง facebook.com/ตลาดเช้าวันนี้หมดเวลาเรา2คนต้องลาไปก่อนนะคะเจอกันใหม่ค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับไปกลับบ้านตลาดเช้าวันพรุ่งนี้นะคะส้มเชนจะพาน้องฟางพิชยานะคะมาตะลุยตลาดภูนทรัพย์ค่ะเขาบอกที่นี่มีอาหารอร่อยมากก๋วยจั๊บกระเพาะปลามีน้ำข้นน้ำแดงแล้วของสดสะอาดหมดเลยนี่ว้าวน่ากิน
ฮขอบคุณค่ะพรุ่งนี้ดูสิว่าจะอร่อยขนาดไหนพรุ่งนี้ค่ะ